สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปแปลภาษานะครับซึ่งมีคุณพี่ที่เคยเรียนหนังสือกับผมที่ภูเก็ตครับเขาถามมาว่าอาจารย์ครับแอปนี้คืออะไรครับผมเองก็ถามไปที่เมืองจีนถามกับพวกแล้วพวกถามไปที่เมืองจีนเขาบอกไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทดสอบด้วยตัวเองเลยดีกว่าว่าเอ๊ะจะช่วยเขายังไงดีก็มาลองใช้ดูก่อนครับก็เปิดแอปแปลภาษาของ Google นะครับแล้วผมก็แปลงเป็นให้เป็นปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับแต่มันมีข้ออันที่น่าสนใจคือใครจะแปลนะครับก็คือสามารถแปลเป็นโดยใช้ภาพถ่ายได้ใช้กล้องเนี่ยใช้แอปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไงต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกไปที่กล้องครับตั้งค่าให้เห็นชัดๆครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่กล้องครับก็จะแปลงให้เลยครับแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับภาษาจีนนะครับนี่จะภาษาจีนนะครับนี่ภาษาจีนนะครับภาษาจีนนี่เอาที่สองไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเลย follow us to micro letter public number send shop photo to cycle friend แล้วก็ลด 10% อันนี้มันเป็นแอปของจีนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแอปอะไรครับแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าสามารถแปลได้ครับเป็นบิวครับเป็นภาษาจีนจีนแปลเป็นอังกฤษด้วยรูปภาพครับ follow us to micro letter public แต่เขาบอกว่าลิงก์ตัวเนี้ยมันจะอยู่ใน WeChat ครับก็แนะนำการใช้แอปแปลภาษาครับด้วยภาพถ่ายให้ก็ลองไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็มีอีกวิธีการหนึ่งนะครับมีวิธีการหนึ่งก็คือใช้การถ่ายรูปครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็เอานิ้วไฮไลท์ครับเอานิ้วไฮไลท์ข้อความโอ้นี่เห็นแล้วครับเขาบอกว่า Pay attention to our WeChat public number send photo of store and product ครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับ